จะเป็นเช่นนั้นเสมอเด็กหญิงคนหนึ่งที่ไม่หยุดสร้างกำลังใจให้ผู้คนผ่านบล็อกที่เธอสร้างขึ้นเครือข่ายคุณภาพ AIS 3G